สนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนโดยอาจารย์เอกวิทยาอัปเดตสภาวะตลาดหุ้นระหว่างวันออกอากาศสดผ่านทาง Facebook เอกวิทยาสัมมนาพิเศษทางการลงทุนโดยนักวิเคราะห์ชั้นนำรายละเอียดเพิ่มเติมโทร081-783-8888หรือทาง www.aginvestment.comบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนกลับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณอภิชัยรามนาชัยนะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth จำกัดมหาชนครับคุณอภิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวขึ้นค่อนข้างดีมากนะครับก็คือมันผ่านแนวต้าน 1,600 ที่ไม่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือปริมาณการซื้อขายเนี่ยไอ้วันที่เริ่มทะลุขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเฟิร์มนะครับ 90,000 กว่าล้านบาทก็ถือว่าภาพโดยรวมเนี่ยตลาดหุ้นไทยตรงเนี้ยตอนเนี้ยน่าจะเปลี่ยนฐานการยืนมาเป็นที่บริเวณ 1,600 เนี่ยเป็นจุดแนวรับแล้วล่ะนะครับตอนนี้ขอไปดูที่ภาวะตลาดหุ้นไทยเนี่ยมาดูภาพรวมในส่วนของปัจจัยนะครับในเรื่องของปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนอาจจะต้องติดตามในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับก็ภาพโดยรวมเดือนกันยายนเนี่ยมันจะมีการประชุมธนาคารกลางของธนาคารหลักๆเนี่ยครบเกือบทุกประเทศเลยนะครับต้นเดือนเนี่ยจะมีเป็นของทาง ECBแล้วก็เป็นของทางธนาคารกลางอังกฤษนะครับแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยจะมี BOJ กับธนาคารกลางของสหรัฐนะครับถ้ารวมๆเนี่ยก็คิดว่านักลงทุนส่วนใหญ่คงจะจับตาหรือที่การประชุมเฟดจะมากกว่าเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คาดกันว่าเดือนกันยายนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเห็นในเรื่องของมาตรการการปรับลดขนาดงบดุลของสหรัฐว่าจะเริ่มดำเนินการจริงแล้วก็จะดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าตลาดอาจจะยังรอดูทิศทางตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติที่ลงทุนในตลาดอาเซียนแถวบ้านเรานะครับประเด็นว่าสุทธิเนี่ยบ้านเราเนี่ยเขาก็ยังขายสุทธิอยู่แต่ว่าจะไปขายสุทธิเยอะกว่าที่ตลาดอินโดนีเซียครับส่วนตลาดฟิลิปปินส์เนี่ยซื้อนิดหน่อยไม่มีระยะเพราะฉะนั้นภาพโดยรวมมันก็ต้องถือว่าเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยมันก็ไม่ได้ไหลกลับมาที่ตลาดแบบนี้มากนะครับก็ออกไปทางขายก็เลยซ้ำไปนะครับส่วนในเรื่องของการปรับลดดุลเนี่ยของสหรัฐเนี่ยมันน่าสงสัยนิดนึงก็คือว่าตลาดเหมือนกับไม่ได้ตอบรับความคิดของเฟดที่จะลดดุลลงเท่าไหร่เพราะถ้าดูจากอัตราพันธบัตร10ปีของสหรัฐเนี่ยก็ปรากฏว่าอัตราดอกเบี้ยพันธบัตร10ปีเนี่ยมันไม่ได้ปรับขึ้นมันกลับปรับลงอีกต่างหากนะครับซึ่งตรงนี้มันค่อนข้างจะสวนกับทิศทางความเป็นจริงถ้าตลาดคิดว่าน่าจะมีการลดดุลเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาของสหรัฐมันไม่ควรจะปรับลงครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องตามดูว่าที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยทางเฟดเนี่ยจะดำเนินการในเรื่องนี้ยังไงส่วนในเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยแรงกดดันที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีเนี้ยถ้าดูจากตัว probability เนี่ยมันต้องถือว่ามันก็ยังน้อยอยู่โอกาสที่ว่ามันแค่สัก 30% เองที่จะมีการขยับครับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 0.25 เพราะงั้นภาพโดยรวมๆตรงเนี้ยมันก็ต้องถือว่าภาวะโดยรวมๆของปัจจัยเรื่องอัตราดอกเบี้ยเรื่องงบดุลเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นลบมากนะนะครับอันนี้เป็นเรื่องของปัจจัยของปัจจัยต่างประเทศส่วนบ้านเราเองเนี่ยอย่างที่พูดเป็นตอนต้นว่าการที่แบงก์ชนีมันผ่านขั้นตกพร้อมปริมาณการซื้อขายที่มันเยอะมากขนาด90,000ล้านเนี่ยมันต้องถือว่าตลาดมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเทรนด์เป็นลักษณะที่ดีขึ้นนะครับตั้งแต่ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาในตลาดหุ้นไทยมันค่อนข้างจะแข็งตัวอยู่ในกรอบแคบมากๆ40-50จุดเนี่ยก็ต้องมองว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้นะแนวโน้มที่มันจะดีขึ้นเนี่ยมันมีมากกว่าสาเหตุอะไรที่เรามองประเด็นตรงนี้ได้ก็ต้องว่า
มองกลับไปว่าแรงซื้อเนี่ยถ้าเราดูแรงซื้อเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยกลุ่มผู้ซื้อหลักนะครับในประเทศเราก็ต้องมองว่าเป็นสถาบันนะครับซื้อสุทธิไป 60,000 กว่าล้านบาทก็แสดงว่าสถาบันเนี่ยก็ไม่ได้มองภาพโดยรวมการลงทุนในบ้านเราแย่อะไรสิแต่ว่าพอร์ตโบรกเกอร์กับต่างชาติเนี่ยค่อนข้างจะอยู่นิ่งๆรอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างนะครับซึ่งปลายเดือนที่เราที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราจับเหตุผลว่าหุ้นมันขึ้นเพราะอะไรนะครับส่วนหนึ่งก็บอกว่าเศรษฐกิจไทยซึ่งปีหลังแนวโน้มก็ยังเติบโตดีนะครับอาจจะขยายดีกว่าครึ่งแรกด้วยแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะครับที่พูดกันหลักๆก็คือการเมืองมันมีแนวโน้มความชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้มันทำให้มีโอกาสที่แรงซื้อของต่างชาติเนี่ยมันจะกลับมาเพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจไทยเจอปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตการเมืองตั้งแต่ปี2013ถึง15เนี่ยต่างชาติขายหุ้นไทยออกไปเนี่ย 300,000 กว่าล้านบาทเนี่ยมันเพิ่งจะมีการกลับซื้อกลับเข้ามาเนี่ยในช่วงกลางปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราผ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยชัดเจนตัวเลขประมาณ 70,000 กว่าล้านบาทเองงั้นกับที่เม็ดเงินเหล่านี้มันจะกลับเข้ามาถ้าเศรษฐกิจไทยการเมืองไทยมันอยู่ในพัฒนาการที่ดีขึ้นเนี่ยผมมองว่าหุ้นที่มันจะขึ้นอย่าง 1,600 ขึ้นไปในจากเนี้ยมันจะขึ้นเพราะโฟอย่างเดียวนะครับถ้าเราเห็นปริมาณการซื้อขายในตลาดบ้านเราเนี่ยมันดีขึ้นอย่าง 2-3 เดือนที่ผ่านมา 30,000 กว่าล้านเดือนหน้าเราเห็น 40,000 ล้าน 50,000 ล้านเนี่ยต้องประเมินว่าโอกาสที่ดัชนีหุ้นบ้านเราเนี่ยมันจะปัญหาลงลึกๆเนี่ยมันจะน้อยแนวโน้มที่มันจะดีมากกับไม่ดีเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแต่นี้มาดูในแง่ของตัวทาร์เก็ตของซิงเกิลกันบ้างว่าในภาวะอย่างเนี้ยอัพไซด์ถ้าดูในช่วงสั้นๆเนี่ยเดือน2เดือนเนี้ยอัพไซด์ตลาดขึ้นไทยเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่บริเวณตรงไหนที่มันควรจะเป็นนะครับถ้าดูจาก EPS ตลาดก่อนที่ประมาณสัก101บาทในช่วงนี้นะครับซึ่ง EPS ตลาดตรงนี้ก็คิดว่าถ้าภาวะเศรษฐกิจเป็นเนี้ยมันโอกาสที่จะทำได้แหละนะครับแล้วมาดูในส่วนของตัว PE นะ forward PE เนี่ยระดับ PE บ้านเราเนี่ยตอนนี้ก็ยังเทียบต่ำกว่าทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียประมาณเกือบ17เท่าฟิลิปปินส์เนี่ย19เท่านะครับถ้าเรามองว่าบ้านเราในแง่ของแนวโน้มการเมืองดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นถ้าเราใส่ตัวค่าลิสต์ไปเมื่อกี้ใส่ค่าความเสี่ยงให้มันขึ้นไปนิดนึงเนี่ยดูว่าในช่วงที่มันเทรดดีๆเนี่ยตลาดตัว PE เนี่ยมันควรจะเทรดได้ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณสัก 16.5 16.4 เท่าก็คิดเป็นดีเด็ดเข้าๆประมาณ 1,650 จุดคือในภาพที่ผมโชว์อยู่เป็น PE ไม่ใช่เป็น forward นะครับมันก็เลยจะแพงกว่า forward 1-2 เท่านะครับครับแต่ไอเดียก็คล้ายๆกันคือมันจะวิ่งขึ้นไปว่างั้นเถอะครับเพราะฉะนั้นแล้วแก๊ปในการวิ่งในกรอบระยะสั้นที่นักลงทุนผมก็ยังเชื่อว่านักลงทุนในประเทศนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่ามันจะดีจริงหรอก็เป็นปกติของหุ้นเวลามันจะเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเนี่ยมันรอตัวเลขคอนเฟิร์มอะไรบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจตัวเลขกำไรของบริษัทจดทะเบียนหรือปริมาณการซื้อขายที่มันเพิ่มมาขึ้นซึ่งโฟที่มันจะเข้าถ้ามองจากต่างชาติเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่ามันต้องเห็นพัฒนาการของการเปลี่ยนแปลงเรื่องกฎหมายในประเทศด้วยจะเป็นกฎหมายการลงทุนความชัดเจนเรื่องกฎหมายการเลือกตั้งต่างๆเนี่ยซึ่งมันทยอยมาแน่เพราะตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังวิ่งไปตามรถหนักที่คณะผู้บริหารปัจจุบันที่ดำเนินการอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังมองว่าโอกาสในช่วงสั้นเนี่ยแถวๆเดือนนี้ 1,640 ถึง 1,650 จุดเนี่ยเรามีโอกาสเห็นนะครับถ้ามาดูในหุ้นกลุ่มหุ้นมองหลักๆเลยว่ากลุ่มไหนมันน่าจะได้ประโยชน์นะครับหลักๆที่เคยพูดตลอดคือกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็ยังเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าในช่วงเดือนนี้พรบ.เศรษฐกิจพิเศษ EEC เนี่ยมันจะผ่านสภาแล้วก็เตรียมจะตาเป็นกฎหมายนะครับจริงจังซึ่งตรงนี้มันจะทำให้การลงทุนเนี่ยในช่วงปีหน้าเนี่ยมันขับเคลื่อนดีๆขึ้นนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมาเราหวังพึ่งแค่ภาคส่งออกภาคบริการภาคท่องเที่ยวนะครับการใช้จ่ายภาครัฐเดือนปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าภาคการลงทุนเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาเห็นเป็นอัตราเร่งอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับการเติบโตบ้านเรานะครับกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ใหญ่เนี่ยถ้าดูในส่วนของไพร์เตอร์บุ๊กเนี่ยผมว่ามันยังไม่แพงนะครับถ้าสินเชื่อมันโตปกติเนี่ยเศรษฐกิจโตดีๆนะสินเชื่อมันโต2เท่ากว่ามันโตได้
ดังนั้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น BBL KBank SCB เนี่ยถ้าภาพเศรษฐกิจฟื้นตัวเนี่ยหุ้นกลุ่มเหล่านี้ปรับขึ้นได้ครับในส่วนของระยะสั้นเนี่ยถ้ามามองกลุ่มพลังงานปิโตกันบ้างเพราะช่วงสั้นเนี่ยก็เอ่ยว่ากลุ่มปิโตเคมีกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยมันได้ประโยชน์ในเรื่องของภัยในส่วนของภัยพายุเฮอริเคนที่สหรัฐโดนเนี่ยมันทำให้ค่าการกลั่นนะครับมันตัวขึ้นเยอะนะครับในช่วงสั้นเนี่ยกลุ่มโรงกลั่นนะครับสเปรดในส่วนของสเปรดอะโรมาติกโอเลฟินเนี่ยในช่วงสั้นเนี่ยยังดูดีนะครับมันจะส่งผลบวกกับตัว PTTDC เนี่ยน่าจะรับประโยชน์ไปเต็มๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโรงกลั่นอย่าง IRPC หรือว่า ESPO เนี่ยก็คิดว่าในไตรมาส3เนี่ยมันมีโอกาสที่ในส่วนของอาจจะมีสต็อกเกนกลับมาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของค่าการกลั่นเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่ได้รับประโยชน์นะครับส่วนกลุ่มท่องเที่ยวเนี่ยไตรมาสตัวเลขไตรมาส3เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยดีนักนะครับเป็นแต่ว่าในแง่ของในส่วนของกลุ่มสายการบินเนี่ยไตรมาส4เนี่ยคาดว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นราคาหุ้นอย่าง AAV ที่ปรับตัวส่วนนึงก็รับในส่วนของงบที่ไม่ค่อยดีในช่วงครึ่งปีแรกมาแล้ว Q3 อาจจะยังไม่ดีตัวเลขอาจจะยังไม่ค่อยดีนะแต่ผมคิดว่าดาวไซด์มันไม่เยอะแต่ว่าเรามองกลับไปเนี่ยตัวเลขนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าหลังพ้นธันวาไปเนี่ยเริ่มหลังพ้นช่วงตุลาไปเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นเนี่ยเพราะงั้นอัพไซด์ตรงเนี้ยผมคิดว่ากลุ่มสายการบินเนี่ยมันก็รับเอฟเฟคในแง่ลบมาพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยถ้าใครตามข่าวนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะมีบริษัท OA Transport ครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเป็นผู้เล่นรายใหญ่เลยที่เอานักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยตอนนี้ผมผิดละผมคิดว่าการดำเนินงานในเรื่องในตัวของบริษัทเองเนี่ยคิดว่าเดี๋ยวนักท่องเที่ยวอีกชุดนึงเนี่ยมันจะเริ่มกลับมาเป็นปกติแล้วหรือว่าเปิดมันจะดีกว่าเดิมด้วยครับซึ่งเราก็ยังมองบวกกับในส่วนของตัว AAV นะครับแล้วส่วน COT เนี่ยช่วงสั้นอาจจะแพงไปนิดนึงแต่ว่าถ้าราคาปรับขาลงมาก็มองว่าซื้อได้นะครับครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วฟังดูบรรยากาศยังดีอยู่ก็คิดว่าดีครับโดยเฉพาะถ้าดัชนีเนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์ทำให้ราคามันปรับฐานต่ำไปกว่า1,600มากนะเนี่ยก็คิดว่าแนวโน้มยังอยู่ในลักษณะไซด์เวย์อัพเพียงแต่ว่าการขึ้นลักษณะการเปลี่ยนเทรนด์ชุดแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าความมั่นใจเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราดูมองจากสตอรี่ที่มันรออยู่เนี่ยบวกมันน่าจะมากกว่าลบครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับคุณอภิชัยครับก็ในช่วงเดือนกันยานะครับว่าถ้าให้ประเมินเนี่ยคิดว่าตลาดอาจจะรุ่มอาจจะมีโอกาสที่จะหยุดชะลอรู้ด้วยรอดูเรื่องเซตอยู่นะครับแต่ถ้าโดยรวมๆเนี่ยถ้าไม่ต่ำกว่า 1,600 เนี่ยเราก็ยังประเมินว่าโอกาสที่ดัชนีมันจะขึ้นจากตรงนี้ 4-50 จุดเนี่ยยังมีอยู่ครับครับเอาละครับชัดเจนครับคุณอภิชัยครับขอบคุณมากครับสัปดาห์นี้ครับครับสวัสดีครับอภิชัยลมนาชัยครับบริษัทหลักทรัพย์ Apple Wealth พักสักครู่นะฮะช่วงหน้ากลับมาเปิดสายครับ02 678 6761สักครู่กลับมาครับ